ง่วยไม่อย่างยิกถึงแม้ว่าแกจะพิมพ์แบบเขาเรียกอะไรนะพิมพ์เพื่อไม่ให้อ่านรู้เรื่องแต่ในเมื่อปุถุชนคนธรรมดาสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อความของประโยคนี้ซึ่งเป็นประโยคที่เข้าข้อกฎหมายในการหมิ่นประมาทนะครับแต่น้องชายคนนี้นะครับอันนี้สมมุตินะน้องอยู่ขออนุญาตเอ่ยนะบุรีรัมย์แต่น้องไปทำงานที่ระยองถ้าผมเป็นคนที่เอ้ยยอมไม่ได้ต้องจัดสเคสซะแล้วผมจะไปแจ้งความที่เชียงรายน้องคนนี้ก็จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลที่เชียงรายหลักฐานเอกสารชัดเจนผมชนะแน่นอนสามารถเรียกค่าเสียหายได้แล้วก็เอาจากน้องคนนี้ไปทำบุญได้แต่อีกใจนึงผมก็ ไม่เป็นไรหรอกเม้นด่าผมจนได้เป็นแฟนตัวยงพี่น้องผมรู้นะซึ่งเข้าไปดูแล้วรู้ยันที่อยู่และก็ภูมิลำเนาน้องคนนี้เนาะซึ่งเพื่อนผมเป็นนายกปัจจุบันอยู่ในอำเภอนั้นนะครับอีสานใต้นะครับอยู่แถวนั้นแหละนะครับซึ่งที่จริงแล้วเราเป็นคนด้วยกันเนาะก็น่าจะรักกันไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านช่องผมนี่ทำคลิปแบบตลกโปกฮาไปผมไม่ค่อยไปดราม่าไปนี้นะเพราะว่าผมจะมองโลกในแง่ดีตลอดแต่เคสนี้นี่ก็คือบุพการีเลยนะถ้าด่าผมหรือว่าทีมงานอะไรผมก็ปล่อยผ่านนะก็แค่บล็อกไปก็จบแต่นี่เอ่ยถึงบุพการีผมก็จะขอทบทวนสักหนึ่งคืนเนาะพรุ่งนี้จะรู้ว่าผมจะเข้าไปดำเนินคดีไหมนะครับเพราะว่าหลักฐานชัดเจนโปรไฟล์มีนะครับรู้สถานที่อยู่ชัดเจนนะครับสามารถดำเนินคดีได้แต่ผมขอทบทวนก่อนเนาะบางทีผมก็ไม่อยากเขาเรียกเลยไม่อยากสร้างศัตรูนะครับทำคลิปโปกฮาไปเขาเม้นด่าบ้างก็เขาเรียกอะไรนะปล่อยผ่านแต่เคสนี้บุพการีแล้วสูงมากเลยนะผมถ้าโกรธใครหรืออะไรยังไงก็ผมไม่เคยเกินหรือว่าเอ่ยถึงบุพการีใครนะครับมันสูงนะครับผู้ให้กำเนิดมันอยู่สูงยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนวันที่8สิงหานี้เป็นวันเกิดแม่ผมนะครับผมก็คิดว่าหรือจะยกเป็นของขวัญให้แม่ปล่อยผ่าน นะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเห็นชัดเจนผมก็ปรึกษาเฮียหยองปรึกษาคนนั้นคนนี้อยู่ทุกคนก็บอกว่าดำเนินคดีเลยนะครับเพราะมันรุนแรงมากนะครับเข้าข้อกฎหมายที่สำคัญอันนี้ไม่ได้อวดนะผมจบกฎหมายนะครับนิติศาสตร์แล้วผมก็รู้ว่ามันผิดแน่นอนผมอาจจะไปฟ้องที่ภาคใต้ก็ได้พี่ก็ต้องนั่งรถไปภาคใต้น้องคนนี้ก็ต้องนั่งรถไปภาคใต้ถ้าผมไปฟ้องอยู่ภาคเหนือน้องคนนี้ก็ต้องนั่งรถไปขึ้นศาลในภาคเหนือซึ่งน้องยังทำงานอยู่นะครับมียูนิฟอร์มของโรงงานชัดเจนนะครับรู้อีกว่าตำแหน่งไหนนะครับน้องก็ต้องลางานเสียเวลาเพราะพิมพ์ประโยคไม่กี่คำนะอันนี้ขอเขาเรียกอะไรนะถือว่าให้ความรู้แล้วกันเนาะน้องจะได้ไม่ไปเม้นใครสุ่มสี่สุ่มห้าใช่พี่ประธานห้างขอทบทวนหนึ่งคืนพรุ่งนี้จะมาอัปเดตว่าเราจะเป็นมิตรกันหรือว่าน้องกับพี่จะต้องเป็นคู่กรณีกันยังไงก็ FC ประธานห้างอย่าไปด่าเขานะผมแค่ทำเป็นเพื่อเตือนเฉยๆนะครับรู้ที่อยู่หลักแหล่งชัดเจนแล้วนะครับน้องคนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปิดโปรไฟล์ไว้ก่อนแต่ผมถ่ายเอกสารแล้วก็แคปหน้าจอไว้เรียบร้อยนะครับพิมพ์พร้อมที่จะยื่นเอกสารในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับประธานห้างไม่เคยมีศัตรูนะครับผมทำคลิปแบบนี้ของผมอยู่บ้านๆ นะครับตามท้องทุ่งนาไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านเอาเป็นว่าใครที่รักเมตตาประธานนั่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ